ได้นะคะเพียงแต่ต้องการรีวิวให้ชัดเจนว่าทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันเท่ากันนะคะแล้วก็ไปทดลองในเรื่องของการสร้างรายวิชาของ OpenEdX ใน Studio ไปด้วยกันเลยนะคะจาก User Account ที่แต่ละท่านลงทะเบียนส่วนตัวมาแล้วนะคะแล้วก็ไปลองหัวข้อย่อยๆอย่างเช่นสร้างคอร์สใหม่ของตัวเองทำยังไงนะคะทำตัว Info Page ของคอร์สการอัพโหลด Introduction Video เข้าไปคอร์ส Banner ข้อมูลสำคัญต่างๆของคอร์สซึ่งจริงเราก็ต้องมีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนเรียนต้องไหมคะแล้วก็จัดโครงสร้างเนื้อหาวิชาวัดผลเกณฑ์การผ่านรายวิชาต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วในช่วงต่อไปนะคะก็คือเป้าหมายเราก็จะต้องมาสร้างเนื้อหาบทเรียนทดลองสร้างกันในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งใส่วิดีโอเข้าไปใส่คอนเทนต์แบบต่างๆสร้างแบบฝึกหัดการประเมินผลนะคะแล้วก็จัดการการดิสคัชชันวิกิหรือว่าข้อมูลอื่นๆบนรายวิชานะคะที่เราต้องการจะให้มีในวิชาที่เราออกแบบไว้แล้วก็ในสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือเพราะฉะนั้นในวันนี้เราควรจะต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างคอร์สเป้าหมายของวันนี้นะคะในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบจะเป็นเรื่องของการสร้างรายวิชาให้สำเร็จได้หนึ่งรายวิชาให้รู้ว่ามันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการมีเทคนิคการทำอะไรต่างๆที่สำคัญเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างนะแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องแบบทำสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เรารู้ทุกอย่างนะคะแล้วถึงการพัฒนาจริงอาจจะทุกท่านต้องลองฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาเราต้องสร้างได้ละนะคะนี่คือเป้าหมายส่วนพรุ่งนี้เป้าหมายคืออะไรพรุ่งนี้ก็คือหลังจากวิชาเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปลว่าเราจะเริ่มลอนช์วิชาให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มลอนช์รายวิชาอะไรบ้างเพื่อให้มั่นใจนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของเมื่อคอร์สมันถูกลอนช์ถูกเดลิเวอร์มีผู้เรียนเข้ามาเรียนและเริ่มสตาร์ทวีคที่1วีคที่2วีคที่3แล้วเนี่ยเราต้องจัดการอะไรระหว่างนั้นบ้างคือเราจะไม่อยู่เฉยๆแล้วรอให้ผู้เรียนเรียนจนจบแล้วสุดท้ายอาจจะมีคนเรียนจบหรือเรียนไม่จบเราก็ไม่รู้นะเราต้องมีการจัดการระหว่างทางแน่นอนนะคะตั้งแต่การมอนิเตอร์ดูว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องมีบั๊กมีอะไรหรือเปล่าบางทีทุกอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะระหว่างทางการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนทำได้ไหมนะคะถ้าทำได้หรือทำไม่ได้มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะคือมันเหมือนกับละครสดไม่ถึงขนาดสดแต่ว่าบางครั้งเอ้ยเราเจอว่ามันมีคอนเทนต์บางอย่างที่เราอยากจะเพิ่มหรือบางอย่างที่เราเจอข้อผิดพลาดตรงนั้นเราจะจัดการยังไงในเมื่อคอร์สมันออนไลน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็การติดตามความก้าวหน้าการกระตุ้นการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นไปได้นะคะที่ไม่เป็นภาระของผู้สอนและทีมผู้สอนมากเกินไปรวมถึงการดูผลการเรียนว่าผู้เรียนส่วนใหญ่แล้วผลการเรียนใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาที่เป้าหมายของวันนี้ก่อนนะคะเป้าหมายของวันนี้มุมมองของหัวข้อแรกเลยนะคะรูปแบบการเรียนการสอนใน OpenEdX ในมุมมองของผู้เรียนด้วยระบบที่ทางสวทช.ได้ดำเนินการติดตั้งและก็พัฒนาเพิ่มเติมให้กับทางไทยมูกนะคะไปที่ URL เมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตพิมพ์ข้อมูลที่สำคัญไว้เผื่อใช้นะคะเวลาใครอ้างอิงถึงจะได้ไม่ตกหล่นนะคะ164.115.26.51 นะคะถ้าท่านเข้าไปที่ URL นี้ไม่ทราบว่าทุกท่านล็อกอินมี username password เรียบร้อยแล้วมีท่านไหนยังติดขัดอะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวเวลาเราไปด้วยกันมันจะได้ราบรื่นแล้วต้องการความช่วยเหลือโปรดยกมือนะคะจะได้ทำไปด้วยกันถ้าเข้าไปที่หน้า 164.115.26.51 แล้วเนี่ยแต่ละท่านเจอหน้าจอแบบไหนคะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรนะคะรอเมลอยู่ท่านไหนล็อกอินได้บ้างแล้วคะเมลไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าเมลมันควรจะส่งมาทันทีเพียงแต่มันอาจจะไปอยู่ในสแปมหรือเปล่าไม่อยู่เดี๋ยวขอทางทีมบางท่านช่วยอาจารย์ท่านนี้นิดนึงนะคะว่าล็อกอินแล้วติดอะไรหรือไม่นะคะแต่คร่าวๆมีใครได้หน้าจอคล้ายๆแบบนี้ไหมคะอ
ระหว่างเรารอเตรียมความพร้อมจริงๆมีคำถามที่สำคัญกว่านั้นที่ลืมถามเพราะว่าในกึ่งๆเป็นการบ้านที่อาจารย์อนุชัยและทางทีม TCU ได้ส่งเมลแจ้งทุกท่านไปล่วงหน้านะคะก็คือจริงๆแล้วก่อนจะมาเริ่มเวิร์กช็อปกันวันนี้เนี่ยมีวิชาของ8X 2วิชาที่อยากให้ทุกท่านได้ไปทดลองเปิดหูเปิดตาดูหรือทำความเข้าใจเบื้องต้นเดี๋ยวขอเปิดโอเคอันนี้คือในกำหนดการที่ทุกท่านมีในมือและอาจจะได้รับในทางอีเมลล่วงหน้าข้อ 2.1 และ 2.2 ท่านไหนได้ทำการบ้านมาก่อนบ้างไหมคะขอยกมือให้ชื่นใจนิดนึงนึกถึงเวลาเราสอนนักเรียนแล้วก็ถามนักเรียนว่านักเรียนครูให้ไปดูอันนี้ได้ดูมาหรือยังคะแต่ไม่ได้เป็นความผิดนะคะเข้าใจว่าทุกท่านมีภารกิจมีหลายๆอย่างมีท่านไหนได้ดูมาแล้วด้วยความสัตย์จริงแบบดูไม่จบก็ยังดีแต่อย่างน้อยได้เข้าไปเปิดหูเปิดตาดูบ้างโอ้ยตั้งเกินเกือบครึ่งนะคะโอเคค่อนข้างชื่นใจนะคะแปลว่าอีกเกือบครึ่งที่ไม่ยกยังไม่ได้ไปลองดูเนาะงั้นเราอาจจะต้องทำการสปอยท่านที่ดูแล้วนิดนึงว่าอุตส่าห์ทำการบ้านมาแต่ว่าเราต้องมารีวิวตรงนี้ไปด้วยกันสั้นๆ นิดนึงแล้วกันนะคะก็จะถือว่าเป็นการทบทวนความเข้าใจของท่านที่ไปทดลองดูมาแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าได้ไปทดลองดูในคอร์สของ 8X 2ตัวนี้ที่ว่าเนี่ยมาแล้วจะรู้ว่า 8X ทำงานเบื้องต้นหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้ทดลองในฐานะเราเป็นนักเรียนเองเราจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเล่นจะเข้าไปดูคอร์สจะไปเรียนลงทะเบียนจะไปดูบรรยายทำแบบฝึกหัดวัดผลได้เซอร์ติฟิเคตอะไรยังไงได้บ้างนะคะอันนั้นคือเราจะเข้าใจมุมมองของผู้เรียนแต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงนั้นบางท่านเดี๋ยวเราไปด้วยกันงั้นเอาแบบนี้ดีกว่านะคะขออนุญาตทุกคนมาที่จอเดียวกันตรงกลางนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาลองดูให้เราเห็นภาพเดียวกันก่อนเดี๋ยวขอ sign out ออกไปก่อนจริงๆแล้วในกรณีที่หลายท่านเข้ามาแบบยังไม่มี user password จะต้องได้หน้าตาโล่งๆแบบนี้เนาะแล้วก็ sign in เข้าไปหรือว่า register มี2ทางคำว่า register ก็คือใช้สำหรับคนที่ยังไม่เคยมี account นะคะก็คือลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้ใหม่ถูกต้องไหมคะใส่ password ใส่ชื่อใส่อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเช็คด้วยว่าเรายินดีกับข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆในกรณีที่ register แล้วนะคะสามารถ sign in ได้ทุกครั้ง sign in ก็ใส่ข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปแล้วก็ sign in พอ sign in เข้ามาจริงๆแล้วแต่ละท่านอาจจะได้หน้าจอไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนเป็นนักเรียนใหม่นะคะพอเป็นนักเรียนใหม่แปลว่ายังไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคอร์สอยู่ในนี้นะคะพอไม่มีคอร์สสิ่งที่ทุกท่านทำได้ก็คือกดที่ไฟล์คอร์สก็คือค้นหาวิชาว่าอันนี้เราตั้งต้นตัวตุ๊กตาตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนหรือมาสร้างวิชาถูกไหมคะนักเรียนก็จะต้องมาหาวิชาเรียนที่น่าสนใจอันนี้เราอยู่ในบริบทของ MOOC แปลว่าเป็นวิชาที่โอเพนใครจะเรียนอะไรก็ได้ตามความสนใจตามอัธยาศัยของตัวเองก็พอมากดที่ไฟล์คอร์สควรจะเห็นหน้าตาประมาณนี้เห็นตรงกันไหมคะไม่ขึ้นอะไรเลย ทุกคนอาจจะได้สิทธิ์ของการเป็นตรงนี้ไม่เท่ากันขออนุญาต
ล็อกอินเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันเพื่อจะดูว่าเราควรจะให้ทุกอย่างมันเหมือนกันเนาะโอเคไม่เห็นอะไรจริงๆด้วยเดี๋ยวจะไปเปิดให้นะคะคือสิทธิ์ของผู้เรียนอาจจะอีกแบบนึงนะคะต้องขอใช้เบราว์เซอร์คนละตัวนิดนึงนะคะคุณจิระช่วยดูในสตูดิโอของตัวเองได้ไหมคะว่าถ้าล็อกอินสตูดิโอแล้วเห็นคอร์สหรือเปล่างั้นขออนุญาตทำแบบนี้แทนละกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเซตติ้งที่ระบบอาจจะค่อนข้างinstall มาใหม่นะคะอาจจะมีคอนฟิกบางอย่างที่ทางทีมสวทช.ยังเปิดไม่ครบสำหรับสิทธิ์ของผู้ใช้แบบแต่ละแบบนะคะขออนุญาตเป็นแบบนี้ละกันก็คือว่าในส่วนของมุมมองของผู้เรียนนะคะเดี๋ยวจะ go through แบบเร็วๆให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวข้ออื่นๆที่เราจะต้องมาทดลองสร้างคอร์สของตัวเองแล้วเนี่ยทุกท่านสร้างได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจภาพรวมของการทำงานก่อนดีกว่านะคะใน edX นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราดูกันที่นี่ก่อนในโพยที่ทุกท่านมีถือว่าอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องจำอย่างน้อยจำตัว URL อันนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ให้ดีตัวเลขมหัศจรรย์164ชุดนี้แหละนะคะมี2เลขเห็นไหมคะคือมีเลข164.115.26.51 1ชุดนะคะแล้วก็ท่านได้ทดลองสร้าง username ของตัวเองแล้วนะคะเลขมหัศจรรย์ชุดที่2คือตัวนี้ซึ่งด้านหลังต่อจาก51เนี่ยมีโคลอนแล้วก็18010สำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ อยู่ในสายทางด้านเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์โดยตรงอาจจะรู้สึกว่ามันอะไรกันนักหนานะคะก็ทำใจกับมันนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเขาจะต้องทำให้ตัวเลขนี้กลายเป็นชื่อเหมือนเวลาเราเข้าไปในคำว่า google.com หรือเป็นอะไรแบบนี้มันควรจะเป็นอย่างเช่น thaimook.org
หรืออะไรสักอย่างนึงนะคะที่เดี๋ยวทาง TCU จะต้องเนรมิตชื่อนี้ออกมาแล้วก็ทำให้ทุกท่านจำง่ายๆแต่ในระหว่างนี้ถือว่าเราเป็นสิทธิพิเศษนะคะเราจะใช้ตัวเลขมหัศจรรย์นี้ตัวเลข2ชุดนี้มีความสำคัญยังไงนะคะการทำงานของใน OpenEdX จะมี2ส่วนเมื่อสักครู่เราพูดกันไปแล้วว่าเรามาลองดูในมุมของผู้เรียนมุมผู้เรียนเนี่ยจะเข้าด้วยตัวเลขนี้มุมผู้สอนหรือผู้ที่จะสร้างคอร์สนะคะจะใช้ที่ระบบตัวเลขนี้แต่2ตัวนี้จะไปผูกกันอยู่ที่ฐานข้อมูลของคลังคอร์สอันเดียวกันนะคะจริงๆแล้วถ้าในเชิงของคำศัพท์ทางด้านออนไลน์เลิร์นนิ่งต่างๆก็ดี e-learning ก็ดีตัวชุดตัวเลขชุดที่1 นะคะในอนาคตมันควรจะเป็นthaimook.org ที่เราเข้าไปได้อะไรแบบนี้นะคะที่ผู้เรียนจะเข้าไปซึ่งเขาจะต้องไปลงทะเบียนตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวเลขชุดนี้สำหรับผู้เรียนมันคือระบบที่เราเรียกว่าเป็น LMS ทุกท่านพอพูดว่า LMS คงจะเข้าใจแล้ว LMS ก็คือ Learning Management System ที่ผู้เรียนเข้าไปแล้วก็ไปทำงานไปลงทะเบียนเรียนไปทำกันบ้านไปทำอะไรต่างๆในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองของผู้เรียนในมุมมองของผู้สอนเราจะเรียกมันว่า CMSC ก็คือ Course Management System นะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้สอนนั่นหมายถึงผู้สอนเป็นผู้สร้างคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นผู้สร้างคอร์สก็จะมีหน้าตาอีกชุดหนึ่งที่จะเข้าไปจัดการสร้างคอร์สซึ่งผู้เรียนก็จะไม่เห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำความรู้จักทั้งสองตัวแต่ในชุดแรกเราทำความรู้จักในมุมผู้เรียนเพื่อเราจะได้มาทำตัวเป็นผู้สอนได้อีกทางหนึ่งนะคะพอไปที่จุด51นะคะสำหรับผู้เรียนที่มีรายวิชาแล้วก็วิชามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยทำให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าพอวิชามันยังไม่มีหรือว่ามุมของผู้เรียนเฮ้ยก็ยังไม่มีวิชาก็เป็นหน้าที่ที่เดี๋ยวเราทำให้วิชานั้นมันเกิดสมบูรณ์แล้วมาอยู่ในระบบตรงนี้ด้วยกันนะคะสมมติไม่มีวิชาแล้วนะคะมี2วิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนเข้ามานะคะพอเรียนเข้ามาผู้เรียนทำอะไรได้บ้างแน่นอนว่าในขั้นแรกเขาสามารถที่จะช้อปปิ้งเลือกวิชาเรียนซึ่งถ้าเกิดมีกรณีที่มีวิชาเรียนให้เลือกเยอะๆเขาก็เลือกตามความสนใจถูกต้องไหมคะเอ๊ะอ๋อมีวิชานี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตกดให้ดูวิชาที่1พอกดไปดูผู้เรียนจะเจออะไรในมุมมองของระบบ edX เมื่อเขาสนใจจะเรียนวิชาเขาเห็นคอร์สแคตตาล็อกนึกถึงเราไปช้อปปิ้งเลยมีแคตตาล็อกของวิชาเต็มไปหมดเลยเขาจะเห็นข้อมูลพื้นฐานของคอร์สนั้นที่ผู้สอนก็จะต้องนำมาประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของเราประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยแน่นอนชื่อวิชามหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานที่ผลิตรายวิชานั้นอย่างวิชานี้คือ edX Demonstration Course มหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานผลิตคือ edXมีโลโก้หรือว่ามีพระแบนเนอร์ของวิชาให้มันน่าสนใจผลิตทำขึ้นมาให้ดูมีกราฟิกมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่อาจจะบอกว่าวิชานี้เป็นอะไร about the course เป็นคำอธิบายเป็นภาษาไทยได้นะคะทีมผู้สอนคือใครบ้างนะคะให้เห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงว่าอ๋อเป็นอาจารย์ท่านนี้โหมีความเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆเลยนะคะแล้วก็มีคำถามหรือมีข้อมูลอื่นๆอะไรที่เราอยากจะให้ผู้เรียนได้รู้บ้างเกี่ยวกับวิชานี้นะคะถ้าเราสนใจเฮ้ยพอดูแล้วเวิร์กเลยนะคะเราอยากจะเรียนมันจะมีปุ่ม enroll บังเอิญว่า user คนนี้ enroll ไปแล้วนะคะก็เลยมีว่า view courseware แทนนั่นหมายความว่าให้เข้าไปเรียนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะมีปุ่มให้ลงทะเบียนนะคะสมมุติว่ามาดูวิชาที่2การจัดการสอนออนไลน์ด้วย edX วิชานี้เห็นไหมคะอย่างที่บอกเนื่องจาก user คนนี้ชุติพรเนี่ยยังไม่ได้ enroll เลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าดูจากข้อมูลแล้วสนใจนะคะก็กด enroll พอกด enroll เกิดอะไรขึ้นกด enroll อันนี้คือตะกร้าหน้าตาแบบนี้คือหน้าตาที่บอกว่าตะกร้าวิชาที่ผู้เรียนคนนี้ลงทะเบียนเรียนไปทั้งหมดในสเตตัสของผู้เรียนมีอะไรบ้างจะเรียนจบเรียนไม่จบไม่เป็นไรนะคะแต่นั่นคือวิชาที่เขาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดอาจจะอยู่ระหว่างการเรียนหรือบางวิชายังไม่ได้เริ่มสอนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุติพรลงทะเบียนไปแล้ว3วิชาลงทะเบียนไปแล้ว3วิชาหมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าเราอยากจะเรียนวิชาไหนในวันนี้เรามีความรู้สึกเรามีเวลาว่างเรามีความรู้สึกว่า
สนใจวันนี้มีเวลาว่างอยากจะเรียนวิชานี้จังเราก็กดเข้าไปที่ View Course พอเข้าไป View Course เราก็จะได้เห็นเนื้อหาในวิชาที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะซึ่งพอกดขออนุญาตกดไปแล้วนะคะกดไปที่วิชา Demo EdX Demonstration Course ซึ่งจริงวิชานี้เป็นวิชาเดียวกับที่ให้ทุกท่านได้ทดลองเข้าไปเรียนใน edx.org นะคะเป็นวิชาที่ 2.1เป็นคล้ายๆกับ overview หรือเป็นความเข้าใจคร่าวๆคล้ายๆกันมีบางส่วนคล้ายกันแต่วิชานี้จะกระชับกว่านะคะเพราะ edx.org จะมองในแง่ของการสร้างคอร์สแต่อันนี้จะมองในแง่ของสำหรับการเป็นผู้เรียนต้องรู้อะไรบ้างนะคะเมนูของผู้เรียนเห็นไหมคะจะมีเมนูอยู่ 4-5 เมนูตรงนี้เดี๋ยวขอทำให้มันใหญ่ๆสักครู่นะคะขอใช้ตัวนี้แทนเนื่องจากว่าพอเข้ามาดูคอร์สนั้นแล้วในมุมมองของผู้เรียนจะดูหรือเรียนคอร์สได้ทีละวิชาถูกต้องไหมคะเหมือนเราเป็นนักเรียนเราก็จะไม่มัลติทาสขนาดเราเรียน3วิชาไปพร้อมๆกันนะคะเราก็จะเข้าทีละวิชาตอนนี้เราเข้าวิชา EdX Demonstration Course เข้ามาจะเจอหน้าตาประมาณนี้เวลาเราสร้างเราจะได้รู้ว่าอ๋อผู้เรียนจะเห็นแบบนี้นะคะหน้าแรกที่จะมาคือคอร์สอินโฟคอร์สอินโฟเป็นช่องทางสำคัญมากที่เป็นช่องทางเดียวที่ผู้สอนกับผู้เรียนจะมีโอกาสสื่อสารอะไรบางอย่างในส่วนแรกนะคะเป็นช่องทางที่ผู้สอนจะสื่อสารไปยังผู้เรียนเป็นอันดับแรกแต่มีช่องทางอื่นนะคะแต่ถ้าในแง่ของภายใต้ environment ของ edX อันนี้เป็นช่องทางแรกเลยเพราะฉะนั้นในฐานะผู้สอนเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าทุกครั้งที่ผู้เรียนเข้ามาที่คอร์สเราเขาจะมาเจอหน้านี้แปลว่าเราควรจะมีข่าวสารแจ้งหรือมีอัปเดตแจ้งเตือนเรื่องการบ้านเรื่องการสอบเรื่องความคืบหน้าของวิชาหรือเรื่องข่าวสารสำคัญอะไรมาบอกผู้เรียนบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเราจะสร้างตรงนี้ยังไงหลังจากเขาเห็นหน้านี้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับข่าวสารนะที่เราอยากจะผู้สอนจะสื่อสารก็จะมีเมนูช่องอื่นๆเห็นไหมคะมีคอร์สแวร์มี discussion มีวิกิมี progress instructor นี้มีเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์เท่านั้นถึงจะเห็นแล้วเข้าไปทำอะไรได้นะคะบังเอิญด้วยตอนนี้ทุกท่านเนี่ยที่ลงทะเบียนเข้ามาจะมีสิทธิ์ในการเป็นอาจารย์สร้างคอร์สได้นะคะแต่ถ้าเป็นมุมมองของนักเรียนจะไม่มีช่องนี้อ่ะ courseware คือส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดของวิชาที่ผู้เรียนจะเข้ามาเรียนรู้มาทำการบ้านมาสอบมาอะไรเพราะฉะนั้นจะอยู่ในเมนูแรกนะคะเนื้อหาการจัดหัวข้อโครงสร้างของ edX การเรียนใน edX จะเป็นลักษณะที่ว่าหัวข้อทั้งหมดตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือได้ค่ะตอนนี้ทางเทคนิคเขา มีการปรับเรื่องสิทธิ์ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จริงๆถ้าล็อกอินเนี่ยจะเห็นคอร์สแล้วล็อกอินปกติเหมือนเมื่อกี้นี่แหละลองกด refresh กด F5 หรือกด refresh นิดนึงจะเห็นรายวิชาละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำตามไปพร้อมๆกันก็คือเห็นรายวิชาแล้วช่วยไปลงทะเบียนวิชา edX Demo Demonstration Course นะคะกด enroll เสร็จเข้ามา view courseขออนุญาต activate ตัวเองนิดนึงนะคะโอเคกดที่ไฟล์คอร์สถ้ากดไฟล์คอร์สทุกคนควรจะเห็นหลายๆอย่างแล้วแน่มีบางคนมาช่วย create วิชาเล่นๆหนึ่งวิชานะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเรามาเรียนก่อนเป็นนักเรียนก่อน
กดไปที่วิชา edX demonstration course แล้วกด enroll in demo x enroll เสร็จปุ๊บก็วิวคอร์สได้เลยนะคะตะกร้าวิชาของแต่ละท่านตอนนี้ถ้า enroll ไปแค่1ก็จะมีแค่1วิชาเท่านั้นแหละนะคะยังไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวได้ทำเยอะๆคอร์ส info ทุกคนเห็นตรงกันนะคะแล้วก็ไปที่คอร์สแวร์ได้เลยคอร์สอินโฟคอร์สแวร์ถ้ากดที่คอร์สแวร์นะคะก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกท่านกดคอร์สแวร์ไปด้วยกันแล้วนะคะข้อมูลที่สำคัญเลยบนการเรียน edX นะคะสตรัคเจอร์ที่สำคัญจะอยู่ที่หน้าคอร์สแวร์นี่แหละซ้ายมือนะคะซ้ายมือด้านนี้จะเป็นหัวข้อที่ส่วนใหญ่แล้วการเรียนอาจจะแบ่งเป็นสัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียน manage ตัวเองได้ง่ายๆว่าอ๋อสัปดาห์ที่1ทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรียนให้มันจบในสัปดาห์ที่1นี่แหละสัปดาห์ที่2ก็มาว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวิชานี้ตัวอย่างก็จะมี introduction แต่ละหัวข้อเห็นไหมคะพอเรากดมันจะขยายได้แต่ละหัวข้อที่เป็นแต่ละสัปดาห์ขยายให้เห็นเนื้อหาที่เป็นหัวข้อย่อยด้านในนะคะเพราะฉะนั้นอย่างภายใต้ introduction จะมี demo course overview ลองกดเข้าไปดูนะคะเราลองเรียนตามลำดับที่เขาออกแบบมาให้อย่าเพิ่งกระโดดมากนะคะเดี๋ยวไปลองเรียนบทวิคที่5วิคที่3อะไรอย่างนี้ลองเรียนลำดับกดไปที่หัวข้อแรกคือ introduction แล้วก็ demo course overview จะเห็นอะไรคะจะเห็นหน้าตาแบบนี้ภายในหัวข้อย่อยเดี๋ยวขออนุญาตใช้คำศัพท์นิดนึงนะคะตรงเลเวลแรกเราเรียกมันว่าเซกชันเลเวลแรกของอย่างเช่น introduction example week 1 example week 2อันนี้คือระดับที่เรียกว่าเซกชันที่ขออนุญาตใช้คำศัพท์เพราะเดี๋ยวเวลาเราไปสร้างคอร์สเราต้องรู้ว่าเราสร้างหัวข้ออยู่ในลำดับไหนนะคะเพราะเราจะต้องสร้างอะไรแบบนี้เราจะต้องวางแผนออกแบบโครงสร้างของเราให้ถูกเราจะได้ใช้คำศัพท์เดียวกับในระบบของ edX นะคะเพราะ edX จะเรียกตรงนี้ว่า section introduction นี่คือ section example week 1นี่คือ section ภายใต้ introduction พอกดเข้ามาเราเจอ subsection แค่อันเดียวก็คือ demo course overview นะคะพอกดเข้าไปที่ subsection นี้เราถึงจะเห็นเนื้อหาถูกต้องไหมคะพอกดไปที่ demo course overview เราจะเห็นเนื้อหาตรงนี้พอเห็นเนื้อหาจะเห็นอะไรก็จะเห็นสิ่งที่ผู้สอนออกแบบมาให้เราเรียนมีอะไรบ้างในตอนนี้คะเนื้อหาที่เขาออกแบบให้เราเรียนมีข้อความให้อ่านมี reading ให้ทำความเข้าใจใช่ไหมคะมีอะไรอีกสำคัญมากเลยเป็น component ที่สำคัญมากของ edXคือการสอนด้วยวิดีโอเพลย์ได้นะคะ edX demonstration course I'm Eric and I'm here to help you get a better understanding of how fun and easy it is to take an edX ขออนุญาตปิดเสียงเขาไปก่อนนะคะเสียงเขาสู้เสียงอาจารย์เกมไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังตรงของส่วนของวิดีโอผู้เรียนจะทำอะไรได้บ้างตรงนี้ทุกคนได้หน้าตาประมาณเหมือนกันไหมคะอาจจะมีอะไรไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นว่าจริงๆมีสิ่งให้กดเยอะมากเลยบน control panel ของวิดีโอนะคะมีลูกเล่นที่ผู้เรียนอาจจะทำลูกเล่นเหล่านี้ได้เช่นเรามาไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันนะคะที่เป็นเครื่องหมายโควตอันนี้กดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองกดเลยเกิดอะไรขึ้นคะลองกดแล้วลองไม่กดเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าตัวคล้ายๆกับ subtitle มันจะมาอยู่ด้านขวาจะให้โชว์หรือไม่ให้โชว์นะคะถ้ากดให้โชว์ก็จะมีเห็นไหมสิ่งที่เขาพูดทุกคำพูดของเขาเนี่ยนี่คือสคริปต์ที่อยู่ด้านขวาจะปรากฏขึ้นมา below the overview are segments of the course which are released as the course progressesTypically, an edX course is delivered. เห็นไหมคะทุกครั้งที่เขาพูดตัวจะเป็นสีดำในประโยคที่เขาพูดจะถูกไฮไลท์เป็นสีดำนั่นหมายความว่าผู้เรียนที่อาจจะมีปัญหาทางสายตาทางหูทางอะไรก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยพวกนี้มาช่วยเขาได้มากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดเป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมันก็จะช่วยให้
เราเรียนแล้วเราเหมือนอ่านตามเหมือนอ่านซับไตเติลตามได้บ้างนะคะฟังทำความเข้าใจได้บ้างแล้วก็ลูกเล่นที่สำคัญอันนึงของตรงนี้ก็คือเราฟังตรงไหนไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นกดไปเลยค่ะอยากไปฟังตรงนั้นใหม่อย่างเช่นตรงประโยคนี้ฟังไม่เข้าใจอยากจะซ้ำมันจะกระเด้งไปตรงส่วนที่ผู้สอนพูดประโยคนี้ใหม่แปลว่าเราไม่ต้องมานั่งเสิร์ชว่ามันอยู่ตรงไหนสโกไปสโกมาเหมือนเราดูวิดีโอต้องถอยไปถอยมาให้มันหาจังหวะที่เราอยากจะรีพีทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันหายากถูกไหมคะเรากดตรงสคริปต์นี่เลยประโยคนี้ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจฟังซ้ำกดกลับไปใหม่ประโยคนี้ฟังซ้ำกดกลับไปใหม่นะคะจะพอสจะอะไรเครื่องมือในการหยุดการอะไรจะเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้มีลูกเล่นอะไรอีกอย่างเช่นการซูมให้เต็มหน้าจออันนี้ปกตินะคะเหมือน YouTube ทั่วไปคือปุ่มตัวต่อมาปุ่มหัศจรรย์ตัวต่อมานะคะอันนี้คือจะซูมให้เข้าเต็มหน้าจอแล้วก็มีอะไรได้อีกตัวต่อมา HD ก็คือในกรณีที่จะใช้คุณภาพ High Definition นะคะการเร่งสปีดเสียงเร่งสปีดเร่งวอลลุ่มนะคะว่าเสียงดังเสียงค่อยแค่ไหนอีกอันนึงที่หลายท่านไม่แน่ใจเคยเห็นหรือเปล่าสปีดบางทีเราอยากจะฟังเขาช้าๆหน่อยถ้าเกิดว่าอาจารย์พูดเร็วจังเลยเราก็มาควบคุมความเร็วของอาจารย์ด้วยสปีดนี่แหละนะคะเดี๋ยวขอเพลงก่อน The learning process can even be auto-graded or detailed back even in real time. So while an edX course might be rigorous, the tools and visualizations are really fun and truly interactive. Okay. Finally, there are many ways successful to you interact to get the most out of the course. เอาสัก 1.25 ดีกว่านะพอจะเป็นไปได้ You can meet and engage with fellow classmates through a local meetup, which we highly recommend. Okay. ตรง speed ก็จะทำให้ผู้เรียนบางทีคือเขาต้องการเร่งไปในจุดที่สำคัญเขาไม่ได้อยากจะฟังอะไรเร็วๆตรงนั้นหรอกก็อาจจะเป็นช่วงสิ่งที่ช่วยผู้เรียนได้ว่าในส่วนนี้อาจารย์พูดมามันเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ผู้เรียนบางคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาฟังซ้ำฟังในสิ่งที่รู้อยู่แล้วก็เปิดฟังเร็วๆแล้วเดี๋ยวพออาจารย์ถึงจุดที่เราสนใจอยากจะเรียนแล้วเรายังไม่รู้หรือเรายังจะทบทวนเพิ่มแล้วก็กดให้มันเข้ามาสปีดปกติงั้นตรงนี้มันก็จะช่วยให้ผู้เรียนหาในเซกชันที่ตัวเองอยากจะฟังได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของวิดีโอแล้วก็ในหลายๆวิดีโอนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอนุญาตหรือว่ากำหนดอะไรไว้สามารถดาวน์โหลดวิดีโอลงมาวิวทีหลังกรณีที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตในกรณีหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราใช้เราต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ในกรณีที่บางครั้งเราอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เราก็ดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเราว่างเราก็มาเพลย์แบ็กจากที่ดาวน์โหลดไว้รวมถึงตัวทรานสคริปต์ก็ดาวน์โหลดกลับมาเก็บไว้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกสำหรับวิดีโอที่สำคัญก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนี้ขอทบทวนชื่อสิ่งที่เราจะเรียกนะคะIntroduction เราเรียกมันว่าเป็น section ข้างใต้ introduction คือ subsection แล้วจริงๆแล้วอันนี้แต่อันนี้มีแค่อันเดียวภายใต้ subsection สามารถมีอะไรย่อยๆได้อีกเราเรียกมันว่า unit นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปจดไว้ให้คราวนี้ลองกดไปที่ example week 1นะคะแล้วไปที่ lesson 1นะคะไปที่ subsection บทเรียนที่1จะเห็นอะไรคะจริงๆตอนนี้ใน section ของ week 1เนี่ยเรามี2 subsection ใช่ไหมคะแล้วใน section subsection ที่1ที่เป็นบทเรียนที่1มีเยอะเลย unit
ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆยูนิตของการเรียนรู้สามารถซอยย่อยๆได้เยอะมากนะคะไม่ใช่แบบเมื่อกี้มีวิดีโอเดียวเนื่องจากมันเป็นอินโทรธรรมดามีซอยย่อยๆได้หลายยูนิตนะคะซึ่งแต่ละยูนิตก็จะมีหัวข้อย่อยๆของตัวเองนะคะอย่างเช่นยูนิตที่1เป็น getting started อยากจะให้เรารู้ว่าการทำงานของ OpenEdX คอร์สบน edX ทำงานยังไงผู้เรียนเป็นยังไงนะคะตัวต่อมาก็คือวิดีโอจะเห็นได้ว่าไอคอนที่นำเสนอก็จะตอบสนองต่อรูปแบบของการเรียนรู้ตรงนั้นผู้เรียนจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างจากแค่เห็นไอคอนนี้ใช่ไหมไอคอนที่สองอะไรคะดูจากไอคอนต้องรู้แน่เลยว่าผู้เรียนจะทำอะไรเดาได้ต้องดูวิดีโอถูกไหมถ้าเราจะดูยูนิตนี้เราเตรียมตัวไว้เลยว่าเราจะฟังวิดีโอที่อาจารย์บรรยายหรือเล่าอะไรให้เราฟังสนุกๆ นะคะไอคอนที่3ล่ะยูนิตที่3ก็ดูวิดีโอยังไม่ต้องกดไปดูเลยยูนิตที่4 5 6แล้วก็พอเราเลื่อนไปจะเห็นได้ว่าจะมีชื่อหัวข้อขึ้นมาซึ่งทำให้ผู้เรียนเนี่ยอาจจะกระโดดข้ามนิดๆหน่อยๆได้นะคะว่าเดี๋ยววันนี้มีเวลาแค่นี้ดูอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูยูนิตก่อนหน้าที่อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าหรืออะไรก็ว่าไปนะคะหรือตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีอยู่ดูวิดีโอคงไม่ค่อยสมูทแน่เลยก็ข้ามวิดีโอไปก่อนถ้าลำดับการเรียนมันพอที่จะกระโดดไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่อยู่ในยูนิตท้ายๆอ่ะมันไปอ้างอิงเนื้อหาในยูนิตก่อนหน้าหรือเปล่านะคะพอดูวิดีโอก็เหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะเพลย์วิดีโอเร่งสปีดทำอะไรได้ตามที่เราเคยทำแล้วก็มีพอเป็นตรงเนี้ยไอคอนรูปเหมือนเอกสารก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะผู้เรียนควรจะทำอะไรอ่านหนังสือใช่ไหมเหมือนอ่านทำความเข้าใจอ่านเนื้อหานะคะด้วยตนเองมีไอคอนอะไรที่เรายังไม่เคยกดลองกดเลยเห็นไอคอนนี้ไหมคะที่เป็นเหมือนจุดๆหลายๆจุดเล็กจุดใหญ่เหมือนเป็นหัวข้อเป็นบุลเลตกดแล้วเจออะไรคะแบบฝึกหัดนะคะซึ่งมีได้หลายข้อก็ได้นะคะในตัวอย่างก็คือทำให้ดูให้พอเห็นอย่างเงี้ยกดแล้วก็สามารถตรวจคำตอบด้วยตัวเองได้สามารถโชว์แอนเซอร์ได้ว่าคำตอบไหนถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆผู้สอนเดี๋ยวเราจะไปดูลูกเล่นว่าผู้สอนจะกำหนดตรงนี้ยังไงนะคะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ผู้เรียนทดลองผิดถูกได้ไม่เกิน2ครั้งทำนู่นทำนี่ได้บ้างอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทำได้นะคะกดที่ assignment อันต่อไปคืออะไรเป็นการอ่านอะไรยาวมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ตอบคำถามซึ่งอันนี้เราก็จะได้ไอเดียแล้วว่าเราสามารถไปออกแบบรูปแบบการเรียนรู้อะไรได้บ้างบน OpenEdX นะคะคราวนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราคงต้องไปเบรกกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเบรกเดี๋ยวขอทิ้งท้ายอะไรไว้บางอย่างนิดนึงขอให้ทุกท่านมาที่ example ของ week 2มาที่ section สัปดาห์ที่2แล้วมาที่ subsection homework ของสัปดาห์ที่2คราวนี้ดูที่ unit นะคะโดยส่วนใหญ่ unit นี้เป็นอะไรคะเป็นโฮมเวิร์กอะพอเป็นโฮมเวิร์กก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นอะไรให้ผู้เรียนได้ทำอินเทอร์แอคทีฟทดสอบความรู้เนาะสิ่งที่อยากจะให้ลองเล่นแต่เราจะไม่กดให้ดูนะคะจะให้ทุกท่านลองกดเข้าไปแล้วทำความเข้าใจเองในแต่ละส่วนจะเห็นว่าลูกเล่นของการทำแบบฝึกหัดทำอินเทอร์แอคทีฟกับระบบทำการทดสอบความเข้าใจทำการวัดผลทำการเรียนรู้เนี่ยบน OpenEdX ก็มีความหลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ multiple choice ถูกผิดdrop down check box fill in the blank เติมตัวเลขอันนั้นมันก็พื้นฐานที่บางระบบก็ทำได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็น OpenEdX ก็ได้ตรวจคำตอบอัตโนมัติให้ตอบได้2ครั้งในพวกนั้นพื้นฐานแต่ตรงนี้คือมีโมดูล advance อะไรบางอย่างเช่นอันนี้ท่านในที่นี้มีท่านไหนเชี่ยวชาญเคมีไหมคะเภสัชน่าจะต้องเชี่ยวชาญใช่ไหมคะอาจารย์อนุชัยอาจารย์ลองใส่ตัวเก๋ก็ไม่รู้ใส่แล้วจะถูกหรือเปล่านะคะสามารถที่จะสร้างโมเลกุลต่อโมเลกุลได้ตามโจทย์นะคะต้องอาจจะต้องอ่านโจทย์แต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเราลองเล่นนิดนึง
ปได้คือโมดูลพวกนี้มีบางอย่างมีมาให้ใช้ได้เลยนะคะแต่บางอย่างที่เราคิดว่าก็เราไม่ได้สอนเคมีแต่เราอยากจะอยากทำอะไรแบบนี้อันนั้นอาจจะโอเคมีกรณีที่ต้องพัฒนาเป็นโมดูลเสริมเข้ามาใช้แต่จะทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้มีช่องทางแต่จะต้องอาศัยทีมพัฒนาช่วยเรานิดนึงนะคะว่าจะทำโจทย์อินเทอร์แอคทีฟแบบนี้ทำยังไงแล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะไม่ได้มีแค่โมเลกุลให้มาตื่นเต้นเฉพาะทางเคมีอันนี้ทางไหนคะทางไฟฟ้าก็มีต่อวงจรนะคะสามารถมาทดลองต่อวงจรดูความถูกต้องตามโจทย์ได้มีเซอร์กิตซิมูเลเตอร์มีอะไรได้อีกโปรตีนบิลด์เดอร์ก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญทางด้านนี้อีกนะคะก็คงจะทดลองเล่นให้ดูยากนิดนึงนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวขอให้มันโหลดนิดนึงอันนี้ให้ทุกท่านลองเล่นเองดีกว่านะคะก็ระหว่างที่ตรงนี้เนี่ยรบกวนแต่ละท่านดูแลตัวเองเราพักเบรกได้นะคะสั้นๆค่ะขอบคุณค่ะ